เฟิร์สคลาสรู้สึกว่าการเดินทางมันสบายเหมือนการพักผ่อนเขาตั้งใจที่มันจะให้คงความแบบคลาสสิกชอบมานางชิคมากเลยว่ะอารมณ์เหมือนอยู่อังกฤษอะแฟนยิงยาปากระเป๋ายิ้มฉุกนี่ก็คือสถานีรถไฟนะคะที่นี่ครั้งที่แล้วขึ้นรถไฟชั้น1 First Class ประเทศไทยไปแล้วรถไฟที่เวียดนามเนี่ยมีความสวยมีความวินเทจเราก็เลยจะมาตามอีกครั้งนึงค่ะลองใช้ชีวิตบนรถไฟ First Class ที่เวียดนามนะจ๊ะรถไฟขบวนที่เราจะขึ้นเป็นขบวนพิเศษเป็น First Class แบบพิเศษคือต้องเป็นสายฮานอยสาปาเท่านั้นที่จะมีรถไฟที่หน้าตาแบบนี้ถ้าเป็นขบวนอื่นสายอื่นจะไม่ใช่แบบนี้หน้าตาตู้รถไฟ QR โค้ดนะจ๊ะเฮ้ยเท่มากวินเทจมากอยากถ่ายรูปอ่ะอุ๊ยดูดีมันเหมือนแบบอย่างกับเป็นรถไฟที่เอาไว้โชว์อ่ะไม่ได้เอาไว้ใช้จริงๆอ่ะฟีลลิ่งตอนนี้เหมือนเรากำลังขึ้นรถไฟฮอกวอตส์อยู่บนแบบอารมณ์แบบแฮร์รี่พอตเตอร์เบาๆโหรถไฟคือมีความวินเทจมากนี่จะพามาดูรีวิวคือสไตล์ห้องอ่ะมันเป็นเหมือนแบบวินเทจอ่ะตกแต่งด้วยไม้คือทุกอย่างเนี่ยคือเขาอันนี้ไม้เนี่ยคือแบบว่าเขาตั้งใจทำให้ฟิลเป็นไม้เลยนะเว้ยและเนี้ยก็คือเป็นห้องไพรเวทเข้ามาไหมเป็นห้องใช่เหรอเขาตกแต่งเหรอเขาไม่ใช่แบบมันเป็นร้อยปีเขาตั้งใจที่มันจะให้คงความแบบคลาสสิกอย่างนี้ไงลองจินตนาการแบบตื่นขึ้นมาตอนเช้าเราก็แบบมองเข้าไปข้างนอกเราก็แบบเห็นเป็นวิวอ่ะวิวแบบอ๋อวิวต้นหญ้าลำไทรแล้วคือแบบเดี๋ยวก่อนคนนอนชั้น2ขึ้นไปยังไงอ่ะนี่ไงเหยียบอันนี้แล้วก็มาเหยียบอันนี้อันนึงแล้วก็ขึ้นไปนี่ที่จับถ่ายรูปสวยแน่นอนถ่ายรูปแบบสวยแน่นอนมีโต๊ะเนี่ยโมชอบโต๊ะไม้นี้มากเลยเป็นโต๊ะเหมือนแบบเฮ้ยพับได้ด้วยพับได้ด้วยใช่นี่พับโต๊ะได้นี่ถ้าเราแบบไม่ได้อยากดินเนอร์เราอยากให้แบบห้องโล่งขึ้นเราก็พับได้คงก็จะแบบนี่เขาเลื่อนเฮ้ยมีสลิปเปอร์ด้วยโว้ยมีปลั๊กไม่มีปลั๊ก USB มีแค่ปลั๊กแบบนี้แล้วก็มีไฟหัวเตียงของทุกคนเอาไว้อ่านหนังสือไม่มีทีวีไม่มีทีวีด้วยแต่มีโคมไฟ ไม่มี USB แต่มีโคมไฟไม่มีอ่างล้างหน้าโอ้ห้องนี้ไม่มีอ่างล้างหน้าแต่ไม่เป็นไรมีโคมไฟอ๋อทุกอย่างมันจบแล้วจบแล้วไม่มีห้องอาบน้ำด้วยจริงเหรอแต่มีโคมไฟ จะบอกว่าพอนั่งบนรถไฟที่เนี่ยได้มูดความรู้สึกที่แบบโคซี่ฟีลไลค์โฮมมันไม่เหมือนอยู่เวียดนามอะอารมณ์เหมือนอยู่อังกฤษอะแสงโคมไฟก็สวยมากถึงแม้ว่าจะไม่มีห้องน้ำก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามีโคมไฟโอเคยังขอเทสความนุ่มของเตียงอันนี้ฝากซื้อให้ดีโคตรแข็งโป๊กได้จริงเหรอจริงเฮ้ยอารมณ์เหมือนเตียงเลยเหมือนนอนโรงแรมอ่ะเฮ้ยมันสบายมากทุกคนมันสบายจริงสบายจนไม่อยากลุกเลยอ่ะพี่มานอนคืนละเท่าไหร่นะประมาณคนละ1,700คนละ1,700ต่อคืนไปกลับก็ประมาณเอางี้ดีกว่าอย่าคิดว่าเป็นค่าเดินทางเลยมันเป็นเหมือนว่าเหมาโรงแรมไปด้วยเพราะเราเหมือนเราอยู่ในโรงแรมแล้วก็ได้เดินทางไปด้วย1,700ก็คิดซะว่าเป็นค่าเดินทางสัก700แล้วก็เป็นค่าที่พักสัก1,000เดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถไฟจอด6:05เป๊ะหรือเปล่าเราดูกันแต่ว่าการเดินทางของเราวันนี้ยังไม่สิ้นสุดนะคะเดินแต่ของที่ว่าร้องเพลงกล่อมทุกคนหลับกล่อมทุกคนหลับเล่นเกมกันดีกว่ามาแม่3 6 9หรืออะไรก็ได้ต้องพูดแอะเขาขายของหรือเปล่าว่าจะเพียงขายอาหารลูกใช่ว้าว instant noodles yes hot water here okay how much 20,000 won 20,000 okay อันนี้อันนึง sprinkleSprinkle little star เนาะแหนมด้วยเหรอไหนแหนมอะไร What is this ซุกซิก
CP Sausage 140,000โดยใครจ่ายปอยิงฉุกคนสุดท้ายที่แพ้คนนั้นจ่ายโอเคเวทเวทอะโมเมนต์แวนยิงยาปากระเป๋ายิงฉุกยิงฉุกออกยาญิงยาปากระเป๋ายิงฉุกเอ้าแพ้คนขายวันทันเล็ดไหมอันนี้จ่าย 200,000 เลยว่าทั้งหมด 140,000 วันนี้ I give you 200,000 Thank you 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 สอนภาษาอังกฤษกันดีกว่าน้องเขาเก่งภาษาอังกฤษมากเลยนะคะคือเป็นผู้ช่วยโมเวลาตอบอีเมลภาษาอังกฤษนะคล่องพรุดพิมพ์มาพารากราฟ 2-3 หน้าได้เลยเดี๋ยวลองให้เขาแนะนำตัวดูอ่ะมา 1-2 HelloHello Hello My name is My name is แน่ๆนะเขาเอาจริงแล้วเอาจริงแล้วอ่ะแนะนำตัวไหนลองแนะนำตัวจริงๆ Hi My name is แน่ๆ Hi My name is Mo การพูดสำเนียงภาษาอังกฤษที่มันชัดอะมันไม่ใช่เรื่องน่าอายต้องอย่าอายที่จะพูดอย่าอายที่จะพูดต้องเมาเท่านั้นเมาทูเมาได้ปะไม่มีเป็นตัวอาหารแต่มีร้านขายอาหารดูซิว่าเขามีอะไรขายบ้างมีแค่เนี้ยยี่ห้อนี้ดีมากเลยนะร้อนดีมากอันนั้นน้ำกำลังจะไปแปรงฟันให้ตายเหอะไม่คิดว่าอยู่บนรถไฟนี่มันห้องน้ำเหมือนห้องน้ำเหมือนโรงแรมอะใช่เหมือนห้องน้ำโรงแรมมีสองอ่างด้วยอ่างหนึ่งเอาไว้ใช้กับอีกอันก็เอาไว้ใช้เหมือนกันเอาไว้ใช้เหมือนกันอันนี้กลิ่นเป็นยังไงก็เนี่ยกลิ่นเหมือนหน้าพี่เลยหมายถึงหน้าผมเหมือนหน้าพี่หมายถึงหน้าไม่ใช่เฮ้ยเราไปห้องน้ำยังกินห้องน้ำให้1ล้านคะแนนเลยจริงลองดูเฮ้ยออกไปห้องนอกห้องก่อนได้ป่ะขอเปลี่ยนเสื้อนึงตอนนี้นะผู้ชายออกไป yes เฮ้ยเร็วๆจะเปลี่ยนเสื้อเฮ้ยดูเขาลงท่าทางเอ้ยสไปเดอร์แมนซะหน่อยบ๊ายบายคุณนายเฮ้ยเราอะมาได้แล้วเมื่อกี้พี่เกือบเป็นคนดังในเวียดนามอะทำไมให้มึงออกไปแล้วลืมปิดม่านเปลี่ยนเสื้อ เดี๋ยวรอดูบรรยากาศตอนเช้านะจ๊ะว่ารถไฟ VIP นะคะที่เวียดนามจะเป็นยังไงค่ะสำหรับวันนี้ Good night เตี้ยคุณพ่อมันนอนไม่ค่อยหลับเลยอะเพราะว่าแบบรถไฟมันเขย่าแรงอะตัวนี้Thank you มากาแฟยามเช้ากับวิวชอบมากเลยอ่ะวิวข้างนอกแบบธรรมชาติสวยมากแล้วก็มีละอองฝนละอองแดงที่แบบเกาะอยู่ที่กระจกแซ่บค่ะถึงแล้ว 6:07 นค่ะก็คือก็ตามที่เขาบอกแหละเพราะบอกจะถึง 6:05 นมัน2นาทีก็คือถือว่าตรงเวลามากๆโมชอบที่บรรยากาศโมชอบที่แบบชอบฟิลลิ่งชอบมูดเราก็จะต้องนั่งรถต่อไปอีก1ชั่วโมงเพื่อที่จะไปซาปาการขึ้นรถไฟครั้งนี้นะคะอาจจะไม่ได้หลับแบบลึกแบบลึกๆเลยเงี้ยแต่พอตื่นเช้าขึ้นมาแล้วเราเห็นภาพที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตอ่ะมันก็ทำให้เรารู้สึกแบบฟูลฟิลแล้วก็เติมเต็มมากๆเลยนะ